ในส่วนนึกแล้วเราหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งจะเป็นไปได้ในการเดินทางย้อนเวลาเพื่อทำการแก้ไขหรือเตือนที่รักหรือตัวเองได้ในเรื่องนี้เรามีคน10คนที่อ้างว่าได้เดินทางไปยังอนาคตและอยากบอกโลกถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดในไม่ช้านี้เอ็ดเวิร์ดนำรูปของเอลเอจากปี 5,000 กลับมาหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจในการเดินทางข้ามเวลาเป็นเรื่องของเอ็ดเวิร์ดที่อ้างว่ามีรูปของลอสแองเจลิสในปี 5,000 ซึ่งเขานำกลับมาด้วยโดยอ้างว่าได้เข้าร่วมโครงการลับของรัฐบาลในปี 2004 เขาทำงานเป็นวิศวกรสนับสนุนทางเทคนิคเอ็ดเวิร์ดยืนยันว่ามีนักวิทยาศาสตร์มากมายที่ได้เข้าร่วมโครงการตามที่เอ็ดเวิร์ดได้เล่ามานั้นเนื่องด้วยการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกมนุษย์ต้องอาศัยบนเมืองที่ทำมาจากพื้นไม้ที่ลอยน้ำขนาดใหญ่แม้ว่ารายละเอียดจะไม่ได้เผยออกมาว่าเป็นเช่นไรแต่เขายืนยันโครงการลับยังดำเนินต่อไปด้วยงบประมาณที่มหาศาลและต่อมาทางด้านนายจอนผู้เดินทางมาจากปี 4,000เพราะปัญหา AI เรื่องราวคล้ายๆกันนี้มาจากชายที่ชื่อจอนที่เขาอ้างว่าได้มาจากโลกอนาคตในปี 4,000 ที่ซึ่งเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทรถยนต์ชั้นนำที่ชื่อว่าสู่ขาโดยเขาเดินทางมาเนื่องจากปัญหา AI ที่เติบโตมากขึ้นจนมีผลต่อมนุษยชาติจอนได้นำรูปถ่ายของรถยนต์อัตโนมัติในโรงงานที่ดูทันสมัยพร้อมเครื่องจักรเหมือนแมงมุมจอนยังบอกอีกว่ามันคือ DR18 ในอนาคตสมองกลในตัวหุ่นยนต์จะทำงานแทนคนและจะไม่มีนกอีกต่อไปเพื่อขจัดปัญหาการสร้างความเสียหายแก่ยานพาหนะลอยฟ้าต่อมาคาร่าจากปี 3780 การเดินทางข้ามเวลาเริ่มต้นแล้วในเดือนมกราคมปี 2018 คาร่าได้บอกเล่าความลับของกองทัพสหรัฐและการทดลองลับสุดยอดในปี 2000 เธอนั้นได้เล่าว่าได้ถูกส่งไปยังปี 3780 โดยภารกิจเพื่อนำชิ้นส่วนเทคโนโลยีกลับมาคาร่าระบุว่าเวลาก็มีส่วนสูงความยาวหรือความลึกซึ่งมันเหมือนเราว่ายน้ำในทะเลที่ความลึกซึ่งมันจะลงไปได้ถึงลึกง่ายกว่าคาร่ายังบอกอีกว่าการเดินทางข้ามเวลาถูกใช้งานแล้วในตอนนี้ที่ปี 2018 โดยระบุว่าเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นถูกใช้ในการวิจัยทางทหารต่อมานักเดินทางข้ามเวลาแห่งกรีกไม่ใช่แค่กองทัพสหรัฐเท่านั้นที่ทำได้เมื่อเดือนธันวาคมปี 2017 ชายไม่ทราบชื่อได้บอกเล่าถึงการเดินทางไปในปี 3207 ในส่วนหนึ่งของโครงการลับของกองทัพกรีกโดยเขาได้เดินทางข้ามเวลาเพื่อความก้าวหน้าในการงานซึ่งเขาใช้เวลา2วันในปี 3207 แม้ว่าเขาไม่ได้บอกเล่ารายละเอียดมากนักแต่เรื่องของเขาก็คล้ายๆกับชายคนหนึ่งที่มาจากกรีกเช่นเดียวกันแต่ได้เดินทางไปยังปี 10,000 โดยกลับมาพร้อมรูปถ่ายยืนยันต่อมานายวิลเลียมเทเลอร์อีกหนึ่งเรื่องราวของเราก็คือเรื่องของวิลเลียมเทเลอร์ที่เขาอ้างว่าเมื่อมกราคมปี 2018 ตัวเขานั้นได้เข้าร่วมโครงการลับของหน่วยข่าวกรองอังกฤษเป็นเวลา2ทศวรรษโดยได้ระบุในเรื่องของการเดินทางไปในปี 8973 ที่ซึ่งมนุษย์ได้ผสมผสานเข้ากับเครื่องจักรกลตัวเขาอ้างว่าได้นำรูปถ่ายของโลกอนาคตและนำกลับมาแต่ถูกยึดโดยหน่วยข่าวกรองสหราชอาณาจักร
เทเลอร์ยังบอกข้อมูลที่น่าสนใจโดยบอกว่าจริงๆแล้วการเดินทางข้ามเวลาถูกใช้งานโดยหน่วยงานรัฐบาลมาตั้งแต่ปี1981โดยนำเทคโนโลยีนี้มาจาก UFO โดยยังระบุอีกว่าในปี2028นี้จะมีการเปิดเผยเรื่องการข้ามเวลาแก่สาธารณชนอีกด้วยต่อมาโนอาโนวักเดินทางไปยังอนาคตและอดีตได้ไม่ได้ทำแค่เดินทางตั้งแต่ปี2030จนถึงปี2070เท่านั้นแต่โนวักยังพบตัวเองที่แก่มากขึ้นอีก40ปีและทั้งสองคนได้เดินทางไปยังปี2018ที่ซึ่งพวกเขาถึงการเดินทางให้กันฟังอีกด้วยอย่างไรก็ตามพวกเขาได้เพียงการคาดเดาในเรื่องของอนาคตเช่นการทำนายว่าในปี2020ประธานาธิบดีทรัมป์จะได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2ต่อมาในปี2021การเพิ่มจำนวนของ AI และจะกระจายตัวของไปทั่วโลกและในปี2028ภารกิจส่งคนไปดาวอังคารก็จะทำได้สำเร็จและต่อมาเอเลี่ยนที่เดินทางข้ามเวลาจากปี6491และติดค้างอยู่ในโลกนี่อาจจะเป็นเรื่องราวสุดเหลือเชื่อที่เจมส์โอลิเวอร์อ้างว่าเขามาจากอนาคตในปี6491และเขาได้ติดค้างบนโลกใบนี้เขาอ้างว่ามาจากระบบสุริยจักรวาลที่ห่างไกลโดยเดินทางมายังโลกเพื่อภารกิจทางวิทยาศาสตร์แต่เกิดเหตุการณ์พระจันทร์สีน้ำเงินขนาดใหญ่ซึ่งมีผลต่อยานเดินทางของเขาและขัดขวางระบบการข้ามเวลาอีกด้วยโดยไม่ทราบว่าตัวเขาเองจะได้เดินทางกลับไปบ้านและช่วงเวลาของเขาได้ไหมต่อมาชาวจอร์เจียที่เดินทางไปยังปี9428ชายจากประเทศจอร์เจียอ้างว่าเขานั้นได้เดินทางไปในปี9428เขาอ้างว่าในปี1987ทางจอร์เจียเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตมีการทดลองลับของโซเวียตขึ้นเพื่อค้นหาอาวุธใหม่เช่นยาที่ทำให้กลายเป็นยอดมนุษย์ภารกิจของชาวจอร์เจียคนนี้ก็คือการเห็นทุกสิ่งด้วยตาของตัวเองและนำกลับมารายงานต่อหน่วยงานและต่อมาเดวิดผู้นำอาหารมหัศจรรย์จากปี2200กลับมาในเดือนมีนาคมปี2018นักเดินทางข้ามเวลาที่ชื่อเดวิสได้ระบุว่าเขานั้นได้เดินทางกลับมาจากปี2000โดยเขาได้นำข้อมูลพิสูจน์ในเรื่องนี้กลับมาด้วยนั่นก็คืออาหารเม็ดมหัศจรรย์ที่ทำให้คนได้รับสารอาหารเพียงพอใน1สัปดาห์ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอาหารขาดแคลนจะส่งมอบให้กับประชาชนเดือนละครั้งเขายังเสริมอีกว่าอายุเฉลี่ยของคนที่นั่นคือ200ปีและเขาในตอนนี้มีอายุ103ปีแล้วเนื่องด้วยการกำจัดโรคทั้งมวลรวมทั้งมะเร็งให้หมดไปจากโลกนี้จนทำให้คนไม่ต้องพึ่งยาและหมออีกต่อไปผู้คนอาศัยเลี่ยนบนผิวโลกและใต้น้ำรวมทั้งผู้คนที่อาศัยที่ดาวอังคารด้วยและต่อมาชายขี้เมาที่มาเตือนเรื่องการรุกรานของเอเลี่ยนทำให้ใช่เรื่องที่มาจากความเมานี่ก็นับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเรื่องหนึ่งในปี2017เมื่อชายขี้เมาแห่งไวโอมิงที่โดนจับจากข้อหาเหมือนเมาในที่สาธารณะเขาได้เล่าถึงการเดินทางกลับมาเพื่อเตือนเรื่องการรุกรานของเอเลี่ยนโดยระบุว่าการรุกรานจะเริ่มต้นขึ้นในปี2018และผู้คนควรเริ่มอพยพได้แล้วและเขายังอ้างอีกว่าจริงๆแล้วเขาควรเดินทางมาในปี2018แทนที่ของ2017แต่เนื่องจากความผิดพลาดของระบบจากการแทรกแซงของเอเลี่ยนและที่เขาเมาเพราะการเดินทางข้ามเวลา
สามารถทำได้โดยการเติมร่างกายให้เต็มไปด้วยแอลกอฮอล์และมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจจากชายผู้มาจากปี2102อ้างเอเลี่ยนจะมาโลกในอีก2เดือนและทำสงครามในปี2025การค้นพบสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อพอๆกับการเดินทางข้ามเวลาแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราค้นพบทั้งสองสิ่งไปพร้อมๆกันเมื่อเร็วๆนี้ชายลึกลับรายหนึ่งที่ประกาศตัวในแอป TikTok ว่าเขาคือนักเดินทางข้ามเวลาและที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นก็คือเขาได้ออกมาเตือนถึงการพบเจอกับสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่จะเกิดขึ้นภายในปี2022นี้และชายผู้นี้เปิดตัวครั้งแรกบน TikTok เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยเขากล่าวว่าตนเองชื่ออดัมคอซินและได้อ้างเครื่องถ่ายแมชชีนขึ้นมาเพื่อย้อนกลับไปในอดีตอย่างช่วงเวลาผมใช้เครื่องจักรที่เรียกว่า Web Domain จริงๆแล้วมีอีกหลายวิธีที่สามารถเดินทางข้ามเวลาได้มันใช้ศาสตร์สารมืดเพื่อสร้างค่าความถ่วงผิดปกติในการบิดเบือนเวลาอดัมกล่าวในคลิปหนึ่งของเขาหลังจากมีคนสงสัยว่าเขาเดินทางข้ามเวลาได้อย่างไรผมใช้เครื่องนี้เพราะมันมีตัวติดตามตำแหน่งที่ดีมากจึงทำให้ผมไม่ติดอยู่ในห้วงเวลามันเป็นวิธีเดินทางข้ามเวลาที่ปลอดภัยที่สุดณตอนนี้อดัมกล่าวว่าเขาเดินทางมาจากโลกอนาคตในปีคริสตศักราช2102เขาได้ออกมาเตือนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโลกต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแทบทั้งสิ้นตัวอย่างเช่นอีก2เดือนต่อจากนี้มนุษย์ต่างดาวที่ถูกเรียกว่าโนซิกจะเดินทางมากับอุกาบาตพวกเขามีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าที่ไร้ขีดจำกัดพวกเขาจะซ่อนตัวจากสาธารณะและติดต่อสื่อสารกับรัฐบาลเท่านั้นวันที่2กุมภาพันธ์แอตแลนติกจะถูกค้นพบในมหาสมุทรแอตแลนติกพร้อมกับการค้นพบสายพันธุ์ที่เราไม่รู้จักอีก40ชนิดในวันที่15มีนาคมปี2022ภูเขาไฟแห่งหนึ่งจะปะทุและสร้างเมฆเท่าฐานที่ปกคลุมไปครึ่งโลกวันที่19เมษายน2022จะมีโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าโอเมก้าที่จะทำให้ทั่วโลกต้องล็อกดาวน์นานเป็นปีมันแพร่กระจายเร็วกว่าเดลต้า5เท่าและอันตรายกว่าเดลต้า4เท่าและยังไม่มีวัคซีนที่ป้องกันได้วันที่28มิถุนายนปี2022เครื่องบินลำหนึ่งจะหายไปนานถึง1เดือนเต็มและจะกลับมาอีกครั้งแต่ว่าทุกคนบนเครื่องบินจะกล่าวว่ามันผ่านไปแค่3ชั่วโมงเท่านั้นและในวันที่2สิงหาคมปี2022เราจะได้ติดต่อกับอารยธรรมที่มาจากใต้พื้นพิภพและในปี2005สงครามกับพวกโนซิกจะเริ่มต้นขึ้นทั้งในอวกาศและบนโลกมนุษย์นอกจากนั้นใน TikTok ของชายผู้นี้ก็ยังเต็มไปด้วยทฤษฎีสมคบคิดมากมายเขากล่าวว่าเร็วๆนี้เราจะพบรูนอนในระบบสุริยะที่ทำให้เราสามารถเดินทางไปยังระบบดวงดาวอื่นๆได้เราจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างค่าความถ่วงผิดปกติเพื่อที่เราจะควบคุมสถานที่ที่เราไปได้ AIจะถูกพัฒนาไปรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดหุ่นยนต์จะถูกเข้ามาใช้แทนที่มนุษย์ในสงครามและทำให้เกิดความสูญเสียน้อยลงแต่ก็จะมีหุ่นยนต์บางชนิดที่ไม่อาจควบคุมและสร้างหายนะให้เกิดขึ้นได้และทั้งหมดทั้งมวลนี้จริงๆแล้วยังมีทฤษฎีที่แปลกประหลาดอีกมากมายที่เราอาจบอกได้เพียงว่ารับชมเพื่อความบันเทิงซึ่งอีกไม่ช้าเราก็จะทราบกันว่าสิ่งที่เขาบอกมาเป็นเรื่องจริงหรือไม่